สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันช่วงเช้านะครับก่อนที่จะลงมือทำงานก็มีงานมาให้ชม2เล่มนะครับเป็นงานเล่มนี้ว่างนะครับเป็นมีดคัตติ้งนะครับพร้อมซองไคเด็กสีเขียวทหารนะครับด้ามไม้พยุงนะครับผมมาดูตัวเล่มกันนะครับตัวนี้จะเป็นงานมีดเหล็กสปริง SK5 นะครับแบบใบมีดขัดผิวซาตินนะครับตัวคมขัดผิวกระจกครับผมความยาวของใบมีด 10.5 นิ้วใส่กาดทองเหลืองด้ามไม้พยุงนะครับสันหนา5มิลนะครับเล่มนี้ยังว่างนะครับราคา 4,500 บาทนะครับพร้อมซองไข่เด็กเปิดคมให้พร้อมใช้งานนะครับน้ำหนักประมาณ8ขีดนะครับน้ำหนักดีมากครับเล่มนี้เปิดคมให้หวานๆนะครับเล่มนี่ยังสดนะครับหากพี่ๆท่านใดกำลังหาอยู่ขี้เกียจรอก็ทักทายมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับจะวางลิงก์ Facebook แล้วก็วางลิงก์เพจซองหนังแท้ DIY by ช่างวัดเอาไว้นะครับจะได้ติดต่อง่ายเพราะว่าไลน์ช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับติดต่อยากเห็นพี่ๆหลายท่านบอกว่าแอดเพื่อนไม่ได้เลยนะครับไลน์ไม่รู้มีปัญหาอะไรเล่มนี้นะครับพร้อมส่งมาดูอีกเล่มครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมีดครัวนะครับขนาด 7.5 นิ้วนะครับพร้อมซองคายเด็กนะครับเล่มนี้สำหรับสายแคมป์เลยครับทำอาหารจะหั่นจะซอยจะสับก็ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรครับเล่มนี้จะเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับเปิดคมให้หวานๆเลยครับเล่มนี้สันหนา5มิลนะครับเล่มนี้ก็ว่างนะครับทำพร้อมทำซองไข่เด็กให้พร้อมนะครับเล่มนี้ขายพร้อมซองไข่เด็กครับ 2,400 บาทครับผมหน้ากว้าง 2.5 นะครับกว้าง 2.5 ยาว 7.5 นะครับเปิดคมให้แบบเฉียบๆเลยครับเล่มนี้เล่มนี้ก็สดนะครับใครกำลังหาอยู่สามารถทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็มีงานว่างมาว่างพร้อมส่ง2เล่มนะครับชอบสไตล์ไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับคัตติ้งพร้อมซองไข่เหล็ก 4,500 นะครับงานเหล็กสปริง SK5 ตัวนี้มีดทำครัวครับผมความยาว 7.5 กว้าง 2.5 ครับด้าม 5.5 ครับน้ำหนักดีครับผมกระชับมือมากครับผมพร้อมซองไข่เด็กนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะฝากติดตามผลงานเหมือนเดิมนะครับงานก็ยังทำอยู่ทุกวันนะครับพี่ๆท่านใดที่สั่งงานเอาไว้ก็งานก็อาทิตย์หน้าก็คาดว่าจะส่งงานได้เสร็จทุกคนนะครับทุกคิวนะครับเพราะว่ามันติดปัญหาล่าช้าอยู่หลายอย่างครับผมเพราะว่าคนส่งก็ส่งของช้าครับช่วงนี้มันสั่งของไม่ได้เลยนะครับก็หลายท่านที่ยังรอแผ่นเพราะว่าแผ่นคายเด็กนี่สั่งนำเข้าจาก US นะครับก็ค่อนข้างจะล่าช้านิดนึงเพราะว่าล็อตนี้นี่รอมา20กว่าวันแล้วครับงานแผ่นก็ยังไม่เข้าเลยครับ
ก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับส่วนงานของท่านใดที่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทักไปบอกล่วงหน้าก่อน1วันนะครับก่อนจะส่งงานให้ได้มีเวลาในการเตรียมตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนก็หากไม่เป็นการรบกวนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างวัดด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่จะทำซองหนังเดี๋ยวผมจะวางเดี๋ยวจะวางลิงก์เพจซองหนัง DIY by ช่างวัดไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งงานไปติดตามผลงานได้อีกของช่างวัดได้อีกช่องทางหนึ่งทางเพจนะครับเพจซองหนังนะครับซองหนังซองคลายเด็กแล้วก็พี่ๆท่านใดต้องการอุปกรณ์แผ่นคลายเด็กที่อุปกรณ์ที่ทำซองนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับมีจำหน่ายให้เหมือนกันครับผมลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ